จริงวันของแม่ก็เป็นทุกวันนะที่เราจะระลึกนึกถึงพระคุณของแม่ของพ่อแต่ว่าก็ตั้งกันไว้วันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะเมื่อพวกเรานี่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนานี่ก็ในเรื่องของความเคารพคารวะหรือความกตัญญูกตเวทิตาแต่ในเรื่องของบทมงคลละสูตรพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ในบทแรกว่าเสวนาจะพารนังมดิตตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังครมุตตมังคือคบการคบคนพาลหนึ่งนี่นะการไม่คบคนพาลเป็นมงคลของชีวิตนะคันธบิดามารดานี่นะเป็นบัณฑิตสำหรับลูกพระเจ้าตรัสว่าบัณฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตเป็นมงคลของชีวิตเมื่อเรานี่ยังเด็กยังเล็กอยู่นี่ก็อาศัยบิดามารดาเนี่ยซึ่งเป็นบัณฑิตของบุตรนะปรารถนาที่ดีต่อบุตรให้บุตรนี้เจริญวัยขึ้นมามีความแข็งแรงเนื้อบิดามารดานั้นจึงเปรียบเทียบว่าเป็นพรหมของบุตรคำว่าพรหมเนี่ยนะมีสี่หน้าคือหนึ่งเมตตาหนึ่งเมตตามีจิตใจที่มีเมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณนะพรหมนี่มารดาบิดานี้ก็มีเมตตาต่อบุตรไม่มีประมาณตุดพรหมเหมือนกันคุณสมบัติของพรหมข้อที่สองคือกรุณาคือเมื่อผู้อื่นเป็นทุกข์คิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่คือกรุณามีดาบรรดานั้นมีกรุณาต่อบุตรอยู่เสมอเมื่อบุตรนั้นมีความทุกข์ต้องการสิ่งใดหน้าที่ถูกต้องตามศีลธรรมบิดามารดาก็จะขวนขวายทุกอย่างเช่นว่าขวนขวายให้บุตรนั้นมีปัจจัย4ในการดำรงชีวิตให้การศึกษาเล่าเรียนนะเนื้อบุตรนั้นเพียงพร่ำไปก็กล่าวตักเตือนแนะนำสอนในสิ่งที่ดีงามนี่เราเป็นคุณสมบัติของบิดามารดาดุจพรหมพรหมนั้นมีคุณสมบัติข้อที่สามมุทิตาจิตอ่อนโยนเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความดีพรหมนั้นจะอนุโมทนามุทิตาจิตด้วยไม่มีความอิจฉาริษยาในใจของท่านถึงเรียกว่าเป็นพรหมบิดามารดานี่ไม่มีใจอิจฉาริษยาบุตรเลยนะเมื่อบุตรมีความได้ดีแม้แต่เล็กน้อยนะบิดามารดาก็จะมีมุทิตาจิตยินดีกับลูกด้วยไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนนะไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนท่านจึงเปรียบว่าบิดามารดานั้นเป็นพรหมของบุตรข้อที่4คุณสมบัติของพรหมเมื่อบุคคลใดเพียงพร่ำไปด้วยอวิชชาตนาอุปทานหรือกิเลสโลภโกรธหลงพรหมนั้นก็วางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมไม่ซ้ำเติมดวงจิตดวงนั้นเพราะวันใดวันหนึ่งจิตดวงนั้นอาจจะกลับมาสร้างความดีขึ้นมาได้ดุจบิดามารดานั้นก็เหมือนกันเมื่อลูกนั้นลูกชายลูกหญิงแม้ว่าจะประพฤติผิดไม่ถูกต้องในศีลธรรมขนาดไหนแต่ยังมีความรักความห่วงใยคิดว่าวันหนึ่งลูกเราจะต้องกลับตนมากลับตนกลับจิตกลับใจมาเป็นคนที่มีความดีนี่เรียกว่าบิดามารดานั้นน่ะมีปฏิปทามีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรอยู่เสมอจึงเปรียบเทียบว่าบิดามารดานั้นจึงเป็นพรหมของบุตรนะพวกเราก็เกิดขึ้นมาก็อาศัยท่านนะอาศัยบิดามารดานี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ท่านก็เลี้ยงเรามาเติบใหญ่ให้การศึกษาให้การแนะนำทั้งหลายเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีกตัญญูต่อเวทิตาต่อท่านผู้ที่มีกตัญญูต่อเวทิตาคือรู้คุณท่านแล้วคิดตอบแทนและกระทำตอบแทนเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกพระบิดามารดานั้นเป็นบุพการีชนเป็นชนที่ช่วยเหลือบุตรแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยต้องการให้ลูกนั้นมีความสุขต้องการให้ลูกมีความเจริญนะโดยส่วนเดียวไม่ได้หวังอะไรที่จะใ
ตอบแทนจากบุตรหรอกแต่เมื่อบุตรมาตอบแทนท่านก็จะชื่นอกชื่นใจว่าลูกของเราที่ได้เลี้ยงมาแล้วมีคุณงามความดีนะมีความรักบิดามารดาและก็ประพฤติตามที่บิดามารดานั้นสอนเพราะฉะนั้นองค์คำสอนของพระชินวรที่ท่านได้ตรัสสอนไว้นะที่มหาเชตวันมหาวิหารนั่นแหละนะท่านตรัสสอนไว้แต่แรกว่าอเสวนาจะพารณังคือการไม่คบคนผ่านเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วมีความแข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็ไม่ค่อยเชื่อฟังบิดามารดาแล้วเชื่อฟังตัวเองอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเชื่อฟังเพื่อนคบกับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเพื่อนนั้นเป็นคนดีคบกับมิตรที่ดีนะเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีนั้นก็จะพาเราไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราคบกับคนที่ไม่ดีแล้วคบกับคนผ่านนั้นก็จะพาเราไปในทางเสียหายอันนี้เราต้องพิจารณาว่าบิดามารดานั่นแหละนะเป็นคนที่เราควรจะคบหาสมาคมเป็นคนที่เราจะต้องให้ความไว้วางใจตัวท่านหรือท่านเป็นบัณฑิตนั่นเองนะแล้วก็จะบูชาท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วเราก็จะไม่คบคนผ่านคนผ่านนั้นผ่านทั้งภายนอกผ่านทั้งภายในก็ใจของเราเองนี่แหละมีอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็เป็นผ่านมีโลภมีโกรธมีหลงก็พาใจของเรานั่นแหละให้ทำความไม่ดีขึ้นมาได้เราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใจของเราที่ยังมีกิเลสอยู่ยังเชื่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นมนุษย์นี่ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ได้ใจเป็นมนุษย์นี่มันไม่ใช่ง่ายได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี้ก็ทุกวันนี้ก็ง่ายนะเกิดขึ้นมากมายแต่ใจที่จะเป็นมนุษย์นี่ท่านว่าเกิดง่ายเกิดยากท่านยังเปรียบเทียบเหมือนนี่แหละมีไม้สักลำไม้ไผ่อยู่ในกลางทะเลมหาสมุทรแล้วก็มีเต่าตาบอดร้อยปีเต่าโผล่มาครั้งหนึ่งแล้วก็มีลมพายุอย่างปัจจุบันนี่มันพัดไปพัดมาไม้ไผ่ลำน้ำก็จะลอยเคว้งคว้างไปในกลางมหาสมุทรนะลองคิดถือว่าร้อยปีเต่าขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจะมาเจอไม้ไผ่เนี่ยมันจะยากไหมเพราะจิตใจของคนเราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากอย่างนี้นะนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมเป็นมนุษย์ครบถ้วนเนี่ยมันยากลำบากนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่โชคดีได้ร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาใจของเราให้เป็นมนุษย์ด้วยให้สมบูรณ์บริบูรณ์คำว่ามนุษย์ก็คือมนะนี่แปลว่าใจมนะมโนแปลว่าใจอุตสาหก็แปลว่าสูงคือผู้ที่มีจิตใจที่สูงนะเห็นไหมมนุษย์นี่เรามีศีรษะที่ตั้งตรงแล้วก็มีลักษณะนะที่ตั้งฉากกับโลกนี้เมื่อศีรษะของเรามันสมองมันตั้งฉากกับโลกเรานี้ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือเข้าใจนั้นในธรรมะได้น่าจะศึกษาธรรมะน่าจะปฏิบัติจะได้ฌานสมาบัติก็ได้นะมนุษย์เนี่ยจะปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานก็ได้นะเป็นรูปกายที่เราได้มาด้วยคุณงามความดีหรือศีลธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิเรกฌานภูมิเนี่ยศีรษะไปตามขวางคำว่าติระฉานคือไปตามขวางการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายไปตามขวางนะไปตามขวางกับโลกนี้พญานาคศีรษะนี่ไม่ได้ตั้งตรงมันสมองไม่ได้ตั้งตรงเขาจะมาทำสมาธิให้ตั้งมั่นฟังธรรมะให้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติไม่ได้โอกาสที่จะได้มรรคผลก็ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นอภัพสัตว์แต่ถ้ามนุษย์แล้วก็มีจิตใจเป็นสัตว์ดิเรกฉานก็ใจนั้นก็เป็นอัปปสัตว์เหมือนกันไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้ฉะนั้นโชคดีว่าเราร่างกายเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่เราจะสร้างความดีสูงสุดขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ในชาตินี้แต่ถ้าเกิดเราคบคนพาลไม่ดีแล้วจะพาเราลงไปสู่อเวจีมหานรกก็ได้มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมาพูดให้ฟังพระเทวทัตนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะที่ท่านคบกับใจของท่านใจของท่านที่เป็นผ่านแข่งกับพระพุทธเจ้าทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตด้วยทำสงฆ์ให้แตกแยกกันด้วยนะกรรมนี้วิบากกรรมรุนแรงมากที่สุดตายไปก็ไปเสวยอยู่ในอเวจีมหานรกนั่นแหละแต่ก่อนที่พระเทวทัตท่านจะสิ้นลมนั้นน่ะท่านได้เอาคางของท่านนี้ท
ถวายพระพุทธเจ้าเพราะว่าโอ้ท่านคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรมากมายเหลือเกินแต่องค์สมเด็จพระศาสดายังทรงมีเมตตาต่อท่านท่านจึงขอถวายคางนี้ต่อพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเสวยทุกข์ในเวจีมหานรกหมดแล้วในโลกว่างจากพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะเกิดมาเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้านะพระเทวทัตท่านก็ยังมีพบข้างหน้านู้นอีกที่จะมาเป็นพระประเจกนะถ้ามีบารมีมามากเหมือนกันแต่ด้วยกรรมที่ทำเอาไว้กับพระพุทธเจ้าของเรามานมนานนั่นแหละจะต้องไปสวยอเวจีมหานรกคราวนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารคิดจะครองราชครองเมืองเหมือนกันก็เลยทำยังไงไปคบกับพระเทวทัตเข้านี่คบคนผ่านพาไปหาผิดซะแล้วผ่านไปอเวจีมหานรกด้วยกันจึงได้กักขังพระเจ้าพิมพิสารเอาไว้จนในสุดก็เสียชีวิตลงไปการทำบิตุคาตการทำมัตุคาตเป็นบาปหนักนั่นว่าปิดกั้นทางสวรรค์นะสวรรค์นี่ไปไม่ได้นะทำมัตุคาตปิตุคาตนี่ต้องไปเอาเวจีมหานรกนะมีผลบาปมากทีเดียวอรหันตคาตฆ่าพระอรหันต์ก็ดีการทำสงฆ์ให้แตกแยกกันก็ดีทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตก็ดีฆ่าบิดามารดาก็ดีเขาเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักเราจะทำบุญมากมายขนาดไหนเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูทำบุญมากแต่ไม่สามารถจะปิดกั้นอบายภูมิลงสู่เวจีมหานรกได้นะแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีเอาไว้ต่อบิดามารดาของเราเป็นผู้มีกตัญญูแล้วเทวดาก็รักษาตายไปคิดถึงอารมณ์แห่งความดีก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในเบื้องต้นว่าอเสวนาจะพารณังการไม่คบคนผ่านครอบคนผ่านแล้วพาไปเอาเวจีมหานรกดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นเนื้อพระเทวทัตคบกับใจตัวเองที่เป็นผ่านก็ไปเอาเวจีมหานรกการคบบัณฑิตการคบพระพุทธเจ้าคบบิดามารดาของเรานะผู้เป็นบัณฑิตแล้วย่อมแนะนำทางสวรรค์ให้นะย่อมจะแนะนำทางที่ไปพระนิพพานให้ย่อมแนะนำทางที่จะไปเป็นพรหมให้แก่บุตรเมื่อบุตรได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบกับความสุขในชาติปัจจุบันนี้เมื่อเป็นวัยเรียนก็ขยันเรียนเป็นวัยทำงานก็ขยันทำงานเมื่อเรานั้นมีกำลังแล้วบิดามารดาเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านอยู่ในวัยชราก็ต้องดูแลท่านเมื่อท่านจากไปก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านนะเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเราก็ต้องไปหมั่นเยี่ยมเยียนกับท่านให้ความอบอุ่นกับท่านอยู่เสมอทีเดียวนั่นว่าทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเรามาทำบุญกับพระในวัดเราก็ได้บุญแต่ท่านจะแนะนำว่าเรานั้นยังมีพระอรหันต์อยู่สององค์อยู่ที่บ้านคือบิดามารดาการเลี้ยงดูบิดามารดานั้นเป็นมงคลของชีวิตเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตานั่นเองนะเป็นมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าเริ่มต้นว่าเสวนาจะพารณังเทศสอนว่ามดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังครุตมังเห็นไหมเริ่มต้นว่าอย่าคบคนพาลคบบัณฑิตนะคบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คบบิดามารดาครูบาอาจารย์แนะนำมาในทางที่ดีแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติฝึกจิตใจจากจิตใจที่มันมีโทษมีบาปมีกรรมได้โลภโกรธหลงนี่แหละเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีทิฏฐิมานะทั้งหลายเราก็วางไว้นำธรรมะของพระพุทธเจ้านำคำสอนของท่านมาพิจารณานำคำสั่งสอนของมารดาบิดามาพิจารณาแล้วกับประพฤติปฏิบัติตามนะเราจะเก่งขนาดไหนเราจะดีขนาดไหนนะแต่ถ้าใจของเรามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วมันยังไม่ได้ดีจริงๆยังไม่ได้ดีเลิศละนะมันยังไม่ดีเลิศเราก็จะต้องมาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเราให้ผ่องใสอย่างนี้แหละนะแล้วเราก็รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาของเราซึ่งในปีนี้ก็วันเป็นวันที่เวียนมาถึงแล้วเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันแม่ของเรานะเป็นวันพ่อวันแม่ของเราที่เราจะมาระลึกหรือมาสร้างความดีในเบื้องต้นเราก็ให้มาทำบุญทำทานสมาทานศีลฟังธรรมนะในช่วงสายเราก็ต้องไปหาบิดามารดาถ้าท่านอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆก็ติดต่อโทรศัพท์ไปอวยพรให้ท่านในวันนี้ให้ท่านมีความสุขความเจริญนะให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคำอวยพรของลูกนี้มันเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมานั่นแหละยังแผ่นดินให้ชุ่มชื้นขึ้นมาในฤดูฝนนะจิตใจของเรานะที่มีคุณงามความดีมีใจที่กตัญญูต่อท่านแล้ว
โทรศัพท์ไปหรือสร้างประโยชน์แก่ท่านขึ้นมาท่านจะมีความอิ่มใจสุขใจนะที่ท่านเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบากบางครอบครัวนั่นก็ไม่ใช่ง่ายๆบิดามารดามีลูกหลายคนนั้นในสมัยก่อนนะเลี้ยงลูกมาแล้วนะเปิดเทอมทีหนึ่งก็ค่าเราเรียนค่าหนังสือนะต่างๆค่าอยู่ค่ากินโอ้ต่อสู้มามากต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจนะที่ไม่ธรรมดาทีเดียวเพื่อให้ลูกนี้เจริญวัยขึ้นมาให้ได้นะแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามพ่อแม่นี่ก็ต่อสู้ทีเดียวนะให้ลูกนี่รอดชีวิตขึ้นมาให้ได้ให้ลูกเราเจริญขึ้นมาให้ได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่นะที่เราจะต้องทดแทนท่านไม่ใช่ง่ายๆนะการทดแทนค่าน้ำนมนี่ถ้าว่าต้องประพฤติปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันบุคคลน่ะถึงจะทดแทนได้หมดถ้าเราทดแทนในปกติธรรมดาเนี่ยยังไม่หมดนะจะเลี้ยงพ่อแม่อย่างดียังไงยังไม่หมดนะต้องแนะนำพ่อแม่ที่ไม่มีทานให้มีทานไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาไม่มีภาวนาก็ให้มีภาวนาขึ้นมาพยายามทำอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนท่านโดยการให้ท่านมีธรรมะเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทุกคนก็มาทำบุญทำทานมีโอกาสนะได้มาสร้างความดีก็ขอให้เจริญเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาบังเกิดเกล้าของเราแล้วค่อยพวกเราก็เจริญด้วยมงคลของชีวิตห่างไกลจากมิตรที่ไม่ดีทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาเคารพคารวะบิดามารดาของเราก็จะเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราเราก็เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ